โดยที่สถานการ์ของเบลเยียมก่อนจะเล่นเกมนี้มีอุ่นเครื่องเบาๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ไม่ถึงสัปดาห์นะครับปรากฏว่าเสียร่างวัดเหมือนกันนะครับแพ้กับอียิปต์ไป1นต่อสออย่างไรก็ดีเกมนั้น,นเน้นทดลองตัวผู้เล่นมากกว่าแล้วก็ไม่ได้จัดชุดเต็มลงสนามนะครับตัวผู้เล่นในทีม ทัว์นาเมนนี้ก็หลักๆยังมีปัญหาอยู่หน่อยตรงที่สุดหน้าตัวเป้าครับตัวหลักอย่างลูกากูยังไม่พร้อมลงสนามก็จะต้องใช้บัตช,ชูยีลงตัวจริงต่อไปส่วนการหลักรายอื่นอยู่ครบนะครับจุดเด่นอยู่ที่การสร้างเกมรุกจากเกมริมเส้นครับมิยาニックฟรานราคลาสโกกับตมาเมเดเยยังเป็นวิงแบ็กสองฝั่งแผงกลางตัวรับเนี่ยจะเป็นคู่อักเซลวิเซลกับยูริสทิเลมันนะครับในขณะที่ตัวปั้นเกมรุก มีทั้งเควินเดอรบอยแล้วก็เอเดงงาซานะครับขณะที่ฝั่งแคนาดาห่างหายจากฟุตบอลโลกไปหลายสิบปีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผลงานรอบคัดเลือกดีเยี่ยมเลยเข้ามาในฐานะทีมอันดับหนึ่งของโซนคอนคาเคฟนะครับส่วนฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องก่อนเข้าทัรวร์เมนต์ก็จัดการชนะญี่ปุ่นมาได้สองต่อหนึ่งด้วยไปได้ประตูชัยจากจุดโทษในช่วงท้ายเกมนะครับ ตัวผู้เล่นที่ดังที่สุดของแคนาดาในเกมคือดีที่จะลงสนามมีอันฟองโซเดวิสนะครับตัวริมเส้นจากไบยามินิกอธิบาฮัชิสันครับมิดฟิลด์จอมเก่าวัย39ปีที่ตอนนี้ยังเล่นอยู่ในตรุรกีกับเบซิตัสนะครับมีกองหน้าจากลิลครับโจนาธานเดวิดแล้วก็ศูนย์หน้าอ,อดีตเด็กเก่าลิเวอร์พูลครับเรียมิล่าซึ่งตอนนี้ไปเล่นในสวิตเซอร์แลนด์กับบาเซลนั่นเองภาพรวมเกมนี้ ถึงแคนาดาจะมาดีอย่างไรเบลเยียมก็เหนือกว่าเยอะนะครับเป็นต่ออยู่ในลักษณะที่ว่าควรจะต้องชนะขาดระดับห่าง2สกอร์ขึ้นไปก็จากฟอร์มอุ่นเครื่องก่อนหน้าแม้ว่าอาจจะดูว่าแคนาดาดูดีกว่าเบลเยียมแต่ว่าก็จะไปเป็นตัวชีวัดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องถนอมตัวเพร่เล่นด้วยกันทั้งสทีม ฝั่งเบลเยียมยังดูเหนือกาเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีไม้เด็ดตัวผู้เล่นสำรองในเกมลุกชั้นดีอย่างเลโดทอสซาครับดิสเมอร์เทนรวมไปถึงเชลมีโดกูด้วยสุดท้ายแล้วคิดว่าผู้นี้จะไม่มีพลิกล็อกนะครับเบลเยียมจะชนะแคนาดาได้ห่างระดับ2ประตูขึ้นไปเลือกเชียร์เบลเยียมครับอีก3ที